สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันอังคารที่17กรกฎาคม2555นะคะพบกับดิฉันอรุณโทัยศิริบุตรค่ะวันนี้ความคืบหน้าในเรื่องการหาข้อสรุปว่าจะลงมติวาระที่3และการเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้ความกระจ่างนะคะหลังจากที่เลขากฤษฎีกาบอกว่าต้องรอในส่วนของคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยกลางหรือแม้แต่คำวินิจฉัยส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมที่จะหอบหลักฐานต่างๆไปชี้แจงกับศาลของบรรดาแกนนำนปช.ที่ได้ถูกออกหมายเรียกวันที่9สิงหาคมด้วยค่ะทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นคงจะต้องถามถึงการจับตาของประชาชนครับจะเดินหน้ากันอย่างไรการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาในวันนี้ที่ประชุมครม.ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาก็บอกว่าต้องรอก่อนเพื่อที่จะค่ะคืออย่างที่ผมได้เรียนเมื่อวานนี้ว่าคือว่าการวินิจฉัยที่ไม่ยึดโยงกับข้อกฎหมายดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นคำแนะนำแต่ปรากฏว่าถ้าไม่ไปทำตามคำแนะนำแล้วเนี่ยค่ะจะไปยึดโยงจะไปใช้เป็นคำแนะนำจะกลายเป็นคำวินิจฉัยหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีเพียงแค่3ประตูเท่านั้นเองหนึ่งก็คือเดินหน้าโหวตวาระ3สองก็คือแก้ไขเรียงตามมาตราค่ะคือไม่ต้องแก้ไขมาตรา291นะครับสามก็คือการทำประชามตินะครับเรามี3อยู่3ช่องทางเท่านั้นเองว่าจะเลือกช่องทางไหนค่ะแต่เวลานี้นะครับในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยเองของในส่วนรัฐบาลและแม้กระทั่งส่วนของนปช.นะครับคือความคิดผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เมื่อไม่ยอมรับอำนาจนะครับเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจก็ควรจะเดินหน้าโหวตวาระ3เลยค่ะนะครับแต่เพียงแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าการวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมได้บอกว่าเมื่อไม่ได้นำข้อกฎหมายมากลางเพราะคำว่าประชามตินะครับคำว่าแม่แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญค่ะนะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการบังคับเลยดูมาตรา291นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขแล้วที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับเพียงแต่ว่าผู้ยื่นแก้ไขในคราวนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลเองส.ส.เองหรือแม้แต่กระทั่งภาคประชาชนเขาไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์แปลความว่าเขาไม่ได้แก้ไขทั้งฉบับทั้งที่ไม่ได้มีการห้ามนะในรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามเลยว่าแก้ไขทั้งฉบับไม่ได้เพียงว่าที่ไปแก้ไขมาตรา291เพื่อต้องการให้มีส.ส.ร.เกิดขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยที่เราก็เห็นมาตั้งแต่ต้นว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับได้ทำเกินหน้าที่การที่สำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยได้วินิจฉัยซึ่งนะครับมีถ้อยคำยาวแต่จับกระแสความสั้นๆก็คือว่าการทำหน้าที่ของนะครับของสมาชิกรัฐสภานั้นถือว่าไม่ได้เป็นการใช้สิทธินะครับเพื่อล้มล้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่ได้เป็นตามบทบัญญัติแต่ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ไม่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา291เขาให้สิทธิสมาชิกรัฐสภารัฐสมาชิกรัฐสภาเขาต้องจึงใช้สิทธิไปแก้ไขมาตรา291เพื่อไปเปิดประตูนะครับแทนที่ความอำนาจอยู่กับข้าพเจ้าสมบัติที่ให้ข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าขอยกคืนให้กับประชาชนให้ไปเลือกส.ส.ร.นะครับจำนวนจังหวัดละคน77คนและสมาชิกรัฐสภานั้นก็เลือกผู้ชำนาญการผู้ทรงคุณวุฒินะครับอีก22คนนะครับก็รวมกันเป็น99คนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไปฟังความประชาชนร้อยเรียงเสร็จไปให้ประชาชนลงประชามติว่ารับหรือไม่รับแปลความง่ายๆก็คือว่าถ้าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อฟังประชาชนมาและไม่ปฏิบัติตามนะครับที่ประชาชนเขานำเสนอเนี่ยนะครับประชาชนเขาก็ไม่รับไอ้นี่มากกว่ารัฐธรรมนูญปี40และจะแตกต่างจะไปจากรัฐธรรมนูญปี50ค่ะเพราะว่าตอนที่ลงประชามติรัฐธรรมนูญปี50นั้นมีการประกาศกฎอัยการศึก48จังหวัดใช้กลไกรัฐทุกรูปแบบนะครับจึงจะต้องหลอนทุกรูปแบบนะครับรับลวงพรางหลอกล่อรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนรับแก้ไขทีหลังได้ค่ะนะครับทุกคนนะครับรับไปก่อนแก้ไขทีหลังรับไปก่อนแก้ไขทีหลังนะครับรองประธานกรรมาธิการยกร่างซึ่งเป็นคนที่มีน้ำหนักคือนายจรัญภักดีธนากรบอกชัดเจนเลยว่าจะต้อง
แก้ไขแบบรัฐธรรมนูญปี40นั่นก็คือหมายความว่าต้องแก้ไขมาตรา211ซึ่งเทียบได้กับมาตรา291ในรัฐธรรมนูญปี50ก็คือใกล้มีการเลือกตั้งสสรคุณวสันต์ซอยวิสุทธิ์เองนะครับ24สิงหาคมปี54ก็พูดชัดเจนว่าแก้ไข291ไม่เห็นด้วยเอา40มาทับ50นะครับไม่เลือกสสรแก้291แปลความว่าทุกคนเนี่ยนะครับณขนาดทั้งก่อนและหลังอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกเลยว่ารับไปก่อนและแก้ไขทีหลังนะครับรวมกระทั่งว่าพันธมิตรเองบอกว่าจะเป็นตัวแทนเข้าชื่อ 50,000 ชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือว่าในท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยยังคนยังไม่เชื่ออีกนะนะครับคือหมายความว่าต้องโหมประโคมกันว่านี่มันแก้ได้นะครับและก็ที่สำคัญออกคำสั่งคณะรัฐประหารมาเลยว่าถ้าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยคมช.เนี่ยนะครับมีสิทธิ์เอารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งฉบับใดมาแก้ไขและประกาศใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็โฆษณาเลยว่ารับรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยจะมีการเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีความคาดหวังว่าย้ายคณะรัฐประหารไปพ้นๆได้ทีจะได้เลือกตั้งนะครับและจะได้เลือกตั้งค่ะแต่ว่าประชาชนเองก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่าเขาไม่ไปจริงเพราะว่ายังทิ้งองค์กรอิสระนะครับเหมือนกับพวกมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยที่ไปก่อสงครามอยู่ในกัมพูชาอยู่ในลาวอยู่ในเวียดนามเนี่ยที่ยังวางกับระเบิดอยู่เต็มกันไปหมดที่เวลานี้ก็ยังทำลายกันไม่หมดมันก็มีสภาพเดียวกันก็ยังมีกับระเบิดอยู่เต็มหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพอเอากันจริงๆเนี่ยมันแก้ไขยากกันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมอธิบายว่าทั้ง3มุมเนี่ยร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมก็มองในโลกในแง่หนึ่งว่าคืนไปโหวตวาระ3พวกนี้ก็ยื่นในตีความเข้ามาตรา68วันนี้ประกาศไม่เอาด้วยแล้วนะครับเข้าขายล้มล้างการปกครองนะครับก็มีสิทธิ์คิดเลยเพราะว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผมบอกว่าจะดูว่าเป็นคำวินิจฉัยก็กระดูกอะไรอยู่แต่เป็นคำชี้แนะคำเสนอแนะซึ่งมันจะวินิจฉัยชี้แนะไม่ได้คือคำวินิจฉัยคุณต้องยึดโยงกฎหมายว่าเขาผิดอะไรนะครับขัดรัฐธรรมนูญมาตราไหนนะครับแต่ปรากฏว่านะครับอาการอ้างเจตนารมณ์นะครับรัฐธรรมนูญปี50ผ่านการทำประชามติมาต้องทำประชามติจะแก้ไขทั้งฉบับไม่ได้ต้องทำประชามติก่อนไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับมาตรา68ที่ต้องยื่นผ่านอัยการสูงสุดก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้ามีข้อเท็จจริงจึงจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะคือหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดจะมีหน้าที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานอัยการสูงสุดก็ทำหน้าที่เนี่ยนะครับเป็นโจทย์ของรัฐค่ะนะครับที่จะยื่นส่งฟ้องรวบรวมตรวจสอบพยานหลักฐานแต่ปรากฏว่าตัดตอนเลยและใครจะไปยื่นที่อัยการเราต่อไปค่ะก็ยื่นตรงเลยเขาจะไปอ้อมทำบ้าอะไรนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบุตรที่ร้อยเบกดร.เฉลิมพูดก็น่าคิดเหมือนกันพวกผมเองก็ประเมิน3ทางเนี่ยค่ะนะครับก็รู้ว่าไม่ว่าไปทางไหนก็เป็นปัญหาหมดค่ะนะครับเพราะทางโหวตวาระ3เนี่ยนะครับสิ่งที่ร้อยเบกดร.เฉลิมเป็นห่วงนะครับพวกผมเองเนี่ยครับก็คิดกันสระตะก็รู้หัวใจประชาชนประชาชนต้องการให้โหวตค่ะเพราะประชาชนก็มอบอำนาจมาให้อย่างที่ณัฐวุฒิหรือก่อแก้วแถลงนั่นแหละเพราะว่าเมื่อประชาชนก็มอบอำนาจให้เมื่อวันที่3กรกฎาคมปี54เนี่ยค่ะนะครับหนึ่งนโยบายสำคัญที่ประชาชนเลือกก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อประชาชนมอบดาบอาญาสิทธิ์มาให้แล้วเนี่ยก็ควรจะเดินหน้าแต่วันนี้มันภาวะไม่ปกตินะครับเพราะว่าคำวินิจฉัยนี่ไม่ชัดทุกคนเลยขอดูชัดๆหน่อยว่าคุณจะเขียนยังไงะนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นการวินิจฉัยตามข้อกฎหมายเนี่ยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยก็ได้ก็เปิดข้อกฎหมายดูนะครับอันนี้ไม่รู้ออกมุมไหนเพราะว่าไอ้ที่อยู่ในคำวินิจฉัยที่เป็นปัญหาคือข้อที่สองนะครับข้อที่หนึ่งเอาละนะครับนั่นกินแดนขยายอำนาจศาลนะครับขยายอำนาจเอากินแดนมาค่ะนะครับพอข้อที่สองนี่นะครับมันจริงเป็นปัญหาแล้วก็ไม่รู้ว่ากฎหมายข้อไหนสำนักงานกฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลรวมกระทั่งว่าทีมกฎหมายของพรรคเองของนปช.ทุกฝ่ายเองเนี่ยเขาต้องการรอเหมือนกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนยังไงแล้วจะเขียนคำวินิจฉัยกลางยังไงค่ะมันจะมีประโยชน์กับฝ่ายรัฐบาลมากขนาดไหนคะกรณีที่มีคำวินิจฉัยกลางออกมาเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยส่วนตัวคือจะได้รู้ไงครับว่าเราจะเลือกเดินทางยังไงค่ะเพราะเวลานี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สู้กันที่ข้อกฎหมาย
พราะเวลานี้มันผิดมาแล้วนะครับมันผิดมาตั้งแต่ไปรับเรื่องเองแล้วความจริงมันจะจบนะครับตั้งแต่อัยการสูงสุดนะครับมีมติไม่สั่งฟ้องนะครับในวันที่7มิถุนายนเนี่ยนะครับเมื่อนั้นควรจะจบแล้วคือแปลความว่าเรื่องนี้พิจารณาต่อไปไม่ได้เมื่ออัยการก็เห็นว่าไม่มีมูลนะครับไม่มีเหตุล้มล้างการปกครองและก็ไม่มีเหตุได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่ได้เป็นตามบทบัญญัติเพราะเขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วคือเป็นรัฐบาลอยู่แล้วไปต้องการอำนาจได้ยังไงมันต้องคนที่ไม่มีอำนาจและต้องการสู้เพื่อให้มีอำนาจนะครับไอ้นั่นไปว่าอย่างนั้นได้อันนี้เขามีอำนาจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความผิดแปลกอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานกฎหมายเขาก็ต้องการจะดูผมก็ต้องการจะดูเหมือนกันว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นยังไงะนะครับมันมีหลายกรณีมาแล้วที่มันมีความผิดปกติแต่กรณีนี้มันน่าสนใจนะครับเพราะมันกระทบต่อองค์กรโดยรวมว่าเราจะเดินหน้ากันอย่างไรเพราะมันเป็นกับดักวางระเบิดหมดนะครับเดินหน้าโหวตวาระสามอ้าวทั้งที่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามในคำวินิจฉัยไม่เหมือนคำวินิจฉัยแต่เขียนแบบคำชี้แนะคำชี้แนะก็ไม่ได้อิงกฎหมายมันไปไม่ถูกนะครับถ้าจะอิงคำพูดของโฆษกศาลได้ไหมคะในเมื่อคุณบอกว่าไม่ใช่คำวินิจฉัยแต่เป็นข้อเสนอแนะเป็นคำชี้แนะเท่านั้นก็เดินหน้ากันไปเลยก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเนี่ยผมดูเอเดเมทพอแถลงพัวเนี่ยคุณจรัญพันธิธนาคุณก็บอกว่าไม่ได้ห้ามไม่ให้บวชวาระสามแต่ใครบวชนะครับก็ต้องรับผิดชอบเองว่าจะเข้าข่ายมาตรา68ล้มล้างการปกครองหรือไม่ก็กลับไปวุ่นวายเหมือนเดิมอีกนะครับแล้วพวกนี้เองก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าไปบวชวาระสามก็ยื่นตีความมาตรา68มาเห็นไหมครับมันก็เข้ามุมเดิมเข้ามุมเดิมเพราะว่าคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าต้องพูดให้ชัดว่าวินิจฉัยว่าอย่างไรค่ะแต่ว่าเมื่อยังไม่มีคำความชัดเจนก็ต้องการดูว่านะครับแต่ละคนวินิจฉัยอย่างไรค่ะที่เป็นเสียงเอกฉันท์แบบนี้นะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่คำวินิจฉัยส่วนตัวกับกลางไม่สัมพันธ์กันผมเชื่อว่าคล้ายกันเพราะว่าหนึ่งเป็นทิศทางเดียวกันค่ะนะครับแต่ถ้าว่าเนี่ยก็ต้องการจะดูเหมือนกันว่าเวลาอธิบายมุมเนี่ยเป็นการอธิบายมุมอะไรยึดอิงข้อยึดโยงข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราไหนอย่างไรค่ะนะครับเพราะว่าคำวินิจฉัยเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อไม่กลางมาตราตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดแล้วเนี่ยเราจะมาเนี่ยนะครับมานั่งจับไปทางไหนมันก็ไปไม่ได้เอาโหวตเดินหน้าวาระสามก็บอกเลยว่าต้องเข้าข่ายมาตรา68ใหม่อีกแล้วยื่นตียื่นจะยื่นในศาลรัฐธรรมนูญมาค่ะโรเบิร์ตดร.เฉลิมก็เลยบอกว่านี่ก็โดนยุบพรรคล้านเปอร์เซ็นต์และเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจรัญพักดีธนากุลนะครับยังศาลรัฐธรรมนูญอ่านจบเนี่ยนะครับคุณจรัญเป็นหนึ่งที่ถอนตัวไปเนี่ยสัมภาษณ์คนแรกเลยนะครับข้อความเนี่ยนะครับจากเอเดเมทไทยรัฐผมก็เปิดดูทันทีขณะนั่งแถลงบอกว่าโหวตวาระสามก็เป็นธรรมแต่ว่าถ้าโหวตได้ต้องรับผิดชอบกันเองว่าจะเข้าข่ายมาตรา68หรือไม่เป็นการอธิบายที่สุภาพที่สุดทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าการแก้ไขรายมาตราเนี่ยนะครับผมว่าสำคัญก็คือว่าปัญหาเวลานี้รากเหง้าของปัญหาทั้งหมดมันมีเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มขยับเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาผมไม่แน่ใจว่าพอแตะมาตราสมมติว่า309อ่ะ309ในมุมมองต่างกันนะค่ะมุมมองของฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์นะครับทักษิณบอกว่านี่เพื่อนายกทักษิณค่ะแต่มุมมองของพวกผมไม่ใช่ผมบอกนี่เพื่อคณะรัฐประหารว่าสามารถกระทำความผิดตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคตตั้งแต่อดีตชาตินะครับขณะมีชีวิตอยู่ยันอนาคตโดยไม่มีความผิดโดยไม่มีความผิดซึ่งไม่มีใครเขียนกฎหมายแบบนี้ค่ะในความเห็นของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่าเขียนกฎหมายแบบนี้ไม่ได้แต่พวกนี้อธิบายเลยว่าถ้าไปแก้ไขเนี่ยก็เพื่อนายกทักษิณความจริงไม่ใช่เพื่อนายกทักษิณนะกฎหมายฉบับนี้เป็นเพื่อคณะรัฐประหารต่างหากซึ่งหมายความว่าถ้าแก้รายมาตราจริงอาจจะไม่ได้มีการพิจารณาในมาตรา309ผมเป็นลำดับแรกผมยกตัวอย่างให้ฟังว่านะครับเช่นว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับมาตรา3รัฐธรรมนูญมันก็โยงใยกับหลายมาตรานะครับหรือว่าองค์กรอื่นๆเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเอายื่นพอแก้ไขมาตรานี้ยื่นตีความทีนะครับข้างนอกประชุมนุ่มเพื่อนๆมึมๆนะครับแล้วก็อธิบายเลยว่าพอแก้ไขมาตรานี้นะครับเดี๋ยวก็ใส่ร้ายโยนใส่พันตำรวจโททักษิณปิดล้อมสภาแก้ไขไม่ได้เกิดบรรยากาศวุ่นวายมันไม่ง่ายจริงๆคือถ้ามันจบโยนลงที่ตรงจบาเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเอาแก้ไขได้มาตรากันเนี่ยนะคือหมายความว่าเอาตามสภากันทุกอย่าง
พรรคประชาธิปัตย์จะแปลยติกันชาติหนึ่งก็ยาวเสร็จในรัฐบาลชุดนี้ไหมคะถ้าอยู่ครบคือหมายความว่าถ้ากติกาตามปกติเนี่ยเอาสิไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าคุณจะรับปากไหมว่าจะไม่มีการเล่นเกมนอกสภาก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพวกนี้ปิดล้อมสภาค่ะนะครับถ้าซีพี่น้องแสดงออกมาเกิดการประทะกันประทะมาก็อีกพวกหนึ่งเข้ามามันเป็นสภาพการทางการเมืองเป็นแบบนี้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมแก้รายมาตราเนี่ยคือถ้าไม่มีอุปสรรคขัดขวางนี่นะครับก็กลางกันเลยเอากันยังไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะนะครับแต่ละเรื่องยงใหญ่กี่มาตราเนี่ยนะและเสร็จแล้วพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่คุณบอกว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภานะครับโดยการกระชากลากเก้าอี้ประธานสภาลากตัวประธานสภาเนี่ยเสียงของไอ้ประธานสภาเนี่ยค่ะก็ในรัฐสภานั่นแหละก็คือยึดมั่นในระบบรัฐสภาแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าปัญหามันจะจบไหมนะครับตกลงกันก่อนว่าจะจบหรือเปล่าค่ะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยกล้ายืนยันว่าจะไม่มีการป่วนกันเพราะพอแต่มาตรา309ตูมเนี่ยพอมาตรา68เดี๋ยวว่าแต่309เลยค่ะพอเข้ามาตรา68มาตราแรกก็เป็นปัญหาแล้วนะครับนี่ยังไม่นับนะครับข้อเสนอแบบนิติราชนะครับซึ่งเขาเวลาเขาเข้าชื่อเสนอไปต้องพิจารณาเนี่ยค่ะนะครับเอายังไงคือไม่ได้ความมันกลายเป็นเรื่องเดินยากแน่นอนแต่ว่าทางด้านของประธานรัฐสภาท่านสมศักดิ์ก็บอกนะคะว่าต้องการให้มีการประชุมร่วมของวิป3ฝ่ายเพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าอยากแก้ในหมวดไหนมาตราไหนคือมีการยกเว้นหมวดพระมหากษัตริย์ไว้อยู่แล้วแล้วก็คือดูว่าความเห็นของทั้ง3ฝ่ายอยากให้แก้อันไหนก่อนเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือคุณสมศักดิ์เนี่ยหลังจากถูกคน3คนไปกระชากลากก็คิดว่าประชุม3ฝ่ายค่ะแต่ว่าคือหลักการณขณะนี้เนี่ยก็คือว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีคนไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและแม้ว่าจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีประเด็นอื่นอยู่ดีที่จะเป็นประเด็นของการล้มล้างรัฐบาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าจะเอาแนวทางไหนก็ตามมันก็เดินก็มันก็มีประสักขวากหนามทั้งสิ้นค่ะนะครับประเด็นที่1โหวตวาระ3เลยถูกยื่นนะครับแล้วก็สันนิษฐานเงินสับเสร็จความคิดไปร้อยดร.เฉลิมบอกยุบพรรคล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแก้ร้ายมาตรานะครับพวกนั้นก็จะเริ่มคอวอร์ดตั้งแต่ในสภานอกสภาค่ะก็ไม่จบอีกประชามตินะครับประชามติเนี่ยต้องได้เสียงเกินครึ่งก็คือว่าไอ้พวกหนึ่งเนี่ยจะต้องรณรงค์แม่ประชาชนออกนะครับคือหมายความว่าต้องเสียงผู้ออกบานี่นะครับต้องเกินครึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกหนึ่งนี่นะครับเช่นพรรคประชาธิปัตย์เองไม่ใช่ลงไปโหวตโนนะนะครับแต่ต้องไปรณรงค์ว่าอย่าออกมานะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสถานการณ์เป็นช่องทางหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดค่ะจริงๆการลงประชามติก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวเท่าไหร่เพราะว่ารัฐบาลเองก็มีเสียงที่ประชาชนสนับสนุนเยอะเหมือนกันคือเสียงที่ต้องการคือหมายความว่าเสียงที่ต้องการเกินครึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นการร่างที่เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยบวกกับพรรคชาติไทยนะครับบวกกับชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินและพี่น้องประชาชนนะครับผมเชื่อว่าเสียงไปได้และพวกหนึ่งต้องมีหน้าที่รณรงค์ว่าหยอกมาหยอกมานะค่ะนะครับไม่ตรงนั้นคือหมายความว่าถ้าคนออกมาไม่ถึงครึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหานะครับไม่เข้าคุณสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สนุกนะครับพรรคประชาธิปัตย์นี่จะรณรงค์ชนิดที่ประหลาดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็น่าสนใจแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยจะต้องหน้าที่ของพวกเราคือว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าบุ่มบ่ามนะครับช่วงหนึ่งวันนะครับไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะเห็นคำวินิจฉัยกันและค่อยมานั่งว่ายังมีสติมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้แต่ละคนมีความเห็นต่างกันได้แต่ท้ายที่สุดต้องมาตกผลึกกันว่าอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับและมีความเป็นไปได้มีความน่าจะเป็นมากที่สุดนะครับนั่นแหละครับแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกกันเพราะต้องการเอาผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะอะไรเขาถึงไม่อยากให้มีส.ส.ร.คะคือหน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามอย่างที่ผมบอกค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่มีส.ส.ร.หรือไม่มีส.ส.ร.ปัญหาคือไม่ต้องการให้แก้เนี่ยและถ้าไม่แก้รัฐนูลก็จะมีเรื่องอื่นต่อค่ะปัญหาก็คือว่าต้องการล้มรัฐบาลนะครับนี่ก็เป็นหัวใจ
เพราะผมยกตัวอย่างสมัยคุณสมัครตอนแรกผมมาต่อต้านรัฐธรรมนูญนะครับรับไม่ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทั่งนี่นะครับสวไปถอนชื่อจนรัฐธรรมนูญล้มและพวกพันธมิตรเลิกพูดรัฐธรรมนูญไม่พูดถึงอีกเลยและไปเรื่องปราสาทพระวิหารต่อแล้วก็เดินหน้าบุกยึดทำเนียบรัฐบาลนะครับท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็สนองเรื่องทำกับข้าวให้กับคุณสมัครได้นายกสมชายมาเนี่ยนะครับก็ยังไปทำงานที่สนามบินดอนเมืองพวกนี้ก็ไปตามยึดสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องสังเวยกับการยุบพรรคพลังประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีรัฐธรรมนูญก็มีเรื่องอื่นนี่บทเรียนให้เห็นเลยนะครับเราไปดูข่าวย้อนหลังดีครับก็จะปรากฏเข้ามาในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าในระยะเวลา2อาทิตย์เนี่ยนะครับที่ทางศาลรัฐธรรมนูญท่านประกาศว่าจะเอาคำวินิจฉัยเผยแพร่ผมก็อยากอ่านผมว่าน่าจะเป็นความรู้นะครับให้กับประชาชนโดยทั่วไปมองว่าเป็นความกดดันตกไปอยู่ที่ศาลอีกไหมคะศาลรัฐธรรมนูญจะไปกดดันเรื่องอะไรไม่มีอะไรกดดันแล้วก็วินิจฉัยแล้วเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเอาคำวินิจฉัยมาเผยแพร่เท่านั้นเองเพราะว่าคำวินิจฉัยต้องเผยแพร่ประชาชนต้องเห็นคำวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือผมเองก็เห็นกรณีคุณสมัครกรณีนายกสมชายนะครับกรณีนพดลปัทมาจนกระทั่งกรณีผมก็ขำๆในคำวินิจฉัยเหมือนกันนะครับผมก็อยากดูนะครับในฐานะนะครับที่เป็นเรียนรัฐศาสตร์แต่วิชาโทกฎหมายเนี่ยอยากจะดูเหมือนกันว่าคำวินิจฉัยจะออกมามุมไหนเพราะว่าอ่านคำวินิจฉัย4ข้อเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับไม่ยึดโยงข้อกฎหมายในเรื่องสาระสำคัญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลา2อาทิตย์ไม่เป็นไรรอได้ค่ะอย่ารีบร้อนในเรื่องนี้ก็รอกันต่อไปแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ทางสสแล้วก็สวจำนวน416คนโฆษกศาลได้ออกมายืนยันเมื่อวานบอกว่ายังไงก็ต้องทำคำชี้แจงส่วนตัวยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีค่ะว่าในเมื่อศาลยกคำร้องที่พันธมิตรร้องเอาผิดรายบุคคลไปแล้วทำไมต้องมีคำชี้แจงไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ416คนอย่างที่ผมบอกค่ะคือเขาต้องคุยกันที่ผมเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นสสกับเขาแล้วคือถ้าเป็นสสผมก็จะพูดว่าผมจะต้องดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใน416คนนั้นนะครับในฐานะประชาชนเขาเลือกมาเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าอำนาจที่ราษฎรเขามอบให้เนี่ยนะครับที่รัชกาลที่7นะครับได้เขียนนะครับในจดหมายสละราชสมบัติเนี่ยที่เป็นลายลักษณ์ราชเลขาเนี่ยนะว่าข้าพเจ้ายินดีมอบอำนาจให้แก่ราษฎรแต่ไม่มอบอำนาจให้กับใครที่ไม่ฟังเสียงของราษฎรนะครับคือสรุปความเป็นอย่างนี้ก็คือว่าราษฎรนะครับกับประชาธิปไตยเป็นของคู่กันเมื่อราษฎรเขามอบอำนาจให้นะครับเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องตัดสินใจสมาชิกวุฒิสภาก็จะต้องตัดสินใจนี่ถือว่าเป็นจุดนะครับว่าในอนาคตนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างนะครับแต่อำนาจนั้นเมื่อประชาชนเขามอบให้นะครับก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ได้รับเลือกจากประชาชนนั้นจะกล้าใช้อำนาจที่ประชาชนมอบหมายให้หรือไม่แต่ผมไม่แสดงความเห็นว่าควรจะทำอะไรค่ะเพราะว่าผมเองก็บอกว่านั้นก็คุณก็พ้นสภาพไปแล้วค่ะในคุณก็ได้ใช้แล้วผลเป็นยังไงค่ะถ้าจะเอาตัวอย่างความเห็นประชาชนจากคณะนิติราษฎร์ที่บอกว่าในเมื่อเรามอบอำนาจให้รัฐบาลเป็นผู้ดูแลแล้วเราทวงสิทธิ์ของเราที่มอบอำนาจว่าคุณควรที่จะเดินหน้าวาระ3จะทำยังไงคะคือณขณะนี้ถึงผมบอกไงครับว่าความที่ว่าเราอ่อนแอเรื่องระบบประชาธิปไตยคือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามนะครับกับดักมากมายหลุมพรางมากมายนั้นเนี่ยคือผมก็เชื่อว่านี่นะครับคำวินิจฉัยนี้ไม่มีทางจบและคำเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นปัญหาในอนาคตและก็จะกดดันรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นพรรคการเมืองนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและก็เป็นการสัญญาประชาคมกับประชาชนและได้แถลงเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าไม่แก้ไขประชาชนก็เป็นปัญหาแก้ไขเนี่ยนะครับเดินหน้าประชามติก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ายึดไม่สามารถยึดโยงข้อกฎหมายข้อใดได้เพราะว่ามันผิดแปลกแตกต่างตามที่นะครับที่ปรึกษาของรัฐบาลนะครับอย่างคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาวินิจฉัยหรือว่ารัฐสภาวินิจฉัยเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเชื่อว่าใจเย็นๆ2อาทิตย์นะครับและแต่ว่าต้องตัดสินใจจะต้องมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า2อาทิตย์พอมากางเงินไว้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจพรรคเพื่อไทยต้องตัดสินใจนปช.เนี่ยนะครับพี่น้องคนแสดงก็ตัดสินใจเพียงแต่ต้องการให้เป็นวิทยาศาสตร์เวลานี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกกันเราเป็นดร.เฉลิมก็มีความรู้สึกแบบนี้นะครับทางพี่น้องเสื้อแดงเราก็มีความรู้สึกแบบนี้แต่เอาเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมากางว่ากันว่าเราจะเอากันยังไงแต่ว่าถึงที่สุดยังไงก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สุดต้องแก้ไขแต่ตอนนี้รอไปก่อนนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามการวิพากษ์กรณีที่คณะนิติราษฎร์ได้เสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญและผอ.สันติวิธีออกมาบอกนะคะว่าไม่ใช่วิธีของปัญญาชนหรือว่าของผู้มีปัญญาค่ะพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะกับข้อที่ได้มีการตั้งคำถามทิ้งไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วค่ะว่ากรณีที่คณะนิติราษฎร์บอกว่าเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญไปเลยแล้วก็ตั้งคณะที่มาพิทักษ์รัฐธรรมนูญแทนนะคะวันนี้ทางด้านของผอ.สำนักสันติวิธีก็บอกว่าข้อเสนอนี้ไม่ใช่วิธีของคนที่มีปัญญาสักเท่าไหร่คือความจริงเนี่ยนะครับทางพลเอกเอกชัยศรีวราชแกก็อธิบายความมากกว่านี้ก็ที่เราได้ความรู้ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีคนสูญเสียและบาดเจ็บมากที่เป็นอันดับ3ของโลกค่ะพลเอกเอกชัยบอกว่าถ้าสหรัฐอเมริกานะครับยกกำลังออกจากอิรักอัฟกานิสถานเราก็จะตายเป็นอันดับ1นะครับที่เป็นมีผู้สูญเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมากที่สุดนะครับจะโดยทางการเมืองหรือโดยทางอะไรก็ตามเนี่ยส่วนเรื่องสันติภาพเนี่ยประเทศไทยเราอยู่ลำดับ107ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพการที่ว่าความที่ไม่น่าอยู่กับบ้านเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะพลเอกเอกชัยเขาพูดถึงขนาดที่ว่าเรื่องมันเป็นปัญหาเรื่องตัวคนหรือโครงสร้างนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาเหมือนทุกวันนี้เพราะตัวบุคคลหรือไม่ผมเชื่อว่าขนาดนี้เนี่ยคือเนื้อหาเนี่ยมันความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวบุคคลนั่นเองกฎหมายใดก็ตามเนี่ยนะครับถ้าตัวบุคคลที่มีจิตใจที่เป็นธรรมไปใช้เนี่ยนะประชาชนก็จะได้รับความเป็นธรรมและกฎหมายเดียวที่ทำไปใช้ประชาชนก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่พันพลเอกเอกชัยพูดเนี่ยก็คือว่าคือประเด็นที่เขามุมมองนะครับเขาไม่ได้มองแบบสุดขั้วเลยว่านะครับว่าข้อเสนอยุบศาลรัฐธรรมนูญเป็นวิถีของคนโง่แต่มุมมองแบบพลเอกเอกชัยอยู่ฐานะสันติวิธีเนี่ยเขามองเป็นเขาตั้งคำถามว่ามันอยู่ที่โครงสร้างหรืออยู่ที่ตัวบุคคลกันแน่ในความเห็นของผมเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับแต่ที่คณะนิติราษฎร์เขาเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนตัวบุคคลไม่ได้นะครับก็ไม่ควรที่จะมีอยู่ซึ่งตรงกับข้อเสนอหลายคนนะครับผมเองก็เสนอคนหนึ่งก็ถูกถอนประกันเรียบร้อยนะครับก็เลยบอกว่าแล้วคนอื่นทำไมไม่โดนควรจะถอนให้เสมอนะก็วิพากษ์วิจารณ์หลายคนค่ะคุณจตุรนก็พูดใครก็พูดผมก็เจอคุณจตุรนผมก็ยังกระเซ้าเลยแล้วทำไมพูดเหมือนกันแล้วทำไมไม่โดนนะเนี่ยนะครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับปัญหาณขนาดนี้เนี่ยตัวบุคคลนี่เป็นปัญหานะครับสำคัญที่สุดเพื่อเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ว่ากฎหมายมาตรา68เนี่ยระบุอย่างชัดเจนว่าจะต้องยื่นผ่านอัยการสูงสุดแต่เมื่อตัวบุคคลเนี่ยนะครับบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์รับเองได้ค่ะนะครับเมื่อในรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องประชามติไม่มีเรื่องการห้ามแก้ไขทั้งฉบับนะครับไม่ว่ามาตราใดก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าห้ามแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้นซึ่งเมื่อไม่มีการแต่ต้องหมวดพระมหากษัตริย์แปลความว่าอยู่เหมือนเดิมนั้นก็ยังไปวินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นวันนี้เห็นได้ชัดไหมแม้ว่าโครงสร้างมันจะเขียนไว้ดีนะครับก็ปัญหาก็อยู่ที่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบุคคลและโครงสร้างจะต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับแม้ว่าไม่มีอยู่ในตัวบทกฎหมายเนี่ยแต่ตัวบุคคลก็สามารถไปแต่งได้และเป็นการแต่งที่ประชาชนและประเทศชาติเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในความเห็นของพลเอกเกษตรชัยเนี่ยเขามุมมองเขาอธิบายในมุมที่แง่ที่ว่าเนี่ยไปให้ความเป็นธรรมก็คือว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่หรือไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างแต่ปัญหาแบบคณะนิติราษฎร์ก็มองเหมือนเราอะและจะเอาบุคคลออกจากโครงสร้างได้ยังไงยากมากก็ล็อกติดแน่นกันอยู่นะครับจนกระทั่งก็แต่งเติมกฎหมายเข้ามาเองอุตลุดหมด
กลายเป็นว่าข้าพเจ้าคือกฎหมายกฎหมายคือข้าพเจ้าเนี่ยนี่จะเป็นปัญหาใหม่ในอนาคตเนี่ยนะซึ่งในวันนี้ทนายความของคนเสื้อแดงเองก็ได้มีการยื่นถอดถอนด้วยนะคะโดยเว้นไว้2ท่านคือนะครับเขาไปใช้เขาใช้วิธีว่าไปเรียกร้องให้มีการลาออกแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะไปแจ้งความนะครับแปลโทษจะไปฟ้องต่อศาลอาญาตามมาตรา157เนี่ยนะครับในวันพฤหัสที่19กรกฎาคมเวลา 10:00 นนะครับคือคุณหนึ่งดินวิมุตตินันเป็นทนายความผู้รักความเป็นธรรมนะครับก็เป็นทนายความคนหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่ากระบวนการถอดถอนนั้นก็ได้ยื่นผ่านทางประธานวุฒิสภาโดยทางอาจารย์ธิดาและคณะนะครับได้ใช้กระบวนการนี้ตามรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับแต่ว่ากรณีของคุณหนึ่งดินที่ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเขาไปเรียกร้องให้มีการลาออกเพราะถ้าถอดถอนต้องไปยื่นกับประธานวุฒิแล้วเขาก็ไปเพื่อจะแจ้งว่าเขาจะไปฟ้องตามมาตรา157นะครับข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยที่ศาลอาญาในวันที่19กรกฎาคมคือทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ใช้กระบวนการนะครับทางกฎหมายว่ากันนะครับแต่ละคนก็มีความคิดเพราะผมเชื่อว่าการวินิจฉัยอะไรดังกล่าวคือประเทศเราเนี่ยนักกฎหมายก็เยอะและประชาชนที่อ่านกฎหมายเนี่ยนะเวลาประชาชนตาสีตาสาแม้กระทั่งอ่านหนังสือไม่ออกทำผิดกฎหมายพอเขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้กฎหมายอ่านหนังสือไม่ออกนี่ก็เจ้าหน้าที่รัฐก็เลยบอกว่าประชาชนจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ก็จับกุมดำเนินคดีนี่ประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายปัญหาว่าผู้รู้กฎหมายแต่ใช้อำนาจทางกฎหมายอย่างช่อชนนะครับควรจะมีโทษมากกว่าประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายใช่หรือเปล่าค่ะนะครับก็ประชาชนเนี่ยนะครับไปทำความผิดแล้วก็ไม่รู้กฎหมายอ่านหนังสือก็ไม่ออกบอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยครับปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับคนต่างชาติมาทำความผิดในประเทศไทยเนี่ยอ่านบอกว่าอ่านกฎหมายไทยไม่ได้บอกไม่รู้กฎหมายไทยนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็จะบอกเลยว่าจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าคนที่รู้กฎหมายและนำกฎหมายมาใช้อย่างช่อชนจนกลายเป็นปัญหาของประเทศดังเช่นทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่านี่แหละเป็นอุปสรรคที่สำคัญวันนี้อุปสรรคไม่ได้อยู่ที่คนไม่รู้กฎหมายนะแต่เป็นคนที่รู้กฎหมายเกินกว่าคนทั่วไปและเอากฎหมายนั้นมาใช้อย่างช่อชนต่างหากกรณีรู้กฎหมายไม่รู้กฎหมายนี่แหละค่ะก็นำไปสู่การที่สภาทนายความนะคะออกมาเรียกร้องให้คณะนิติราษฎร์บอกว่าในฐานะที่ตัวเองรู้กฎหมายหยุดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนได้ไหมตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่จบสิ้นกระบวนความที่มันจะสำเร็จให้หยุดก่อนคือสภาทนายความเนี่ยนะครับหลังจากที่เป็นตัวแทนเสนอนายศักดิ์ กอแสงเรืองนะครับอดีตคตส.นะครับและก็เป็นนายกสภาทนายความเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นสว.สรรหาและได้รับการสรรหาปรากฏว่าอดีตสว.เรืองไกรของเราเนี่ยก็ไปยื่นต่อกกต.ว่านายศักดิ์ กอแสงเรืองเนี่ยยังพ้นนะครับจากการเป็นสว.เนี่ยนะครับยังไม่ถึง5ปีเพราะฉะนั้นจะมาดำรงสว.สรรหาในรอบนี้ไม่ได้ก็ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าพ้นไม่ถึง5ปีจริงๆกกต.ก็มีมติให้นะครับถอนนะครับนายศักดิ์ กอแสงเรืองแล้วก็ให้ดำเนินคดีกับผู้เสนอด้วยนะผู้เสนอคือสภาทนายความนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาทนายความก็รู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่องเหมือนกันแต่ว่าทำไมไม่รู้เรื่องของคุณศักดิ์ กอแสงเรืองในฐานะที่เป็นนายกสภาทนายความแล้วก็ไปเสนอเนี่ยนะครับให้เข้าได้รับการสรรหาและก็ได้รับการสรรหาและก็ปรากฏว่ากกต.มาพบตามการร้องของสว.เรืองไกรเนี่ยนะครับและเรื่องตอนนี้ก็อยู่ในศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดผู้เสนอนี่ผิดด้วยนะเพราะฉะนั้นจุดยืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสภาทนายความส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะยืนข้างคณะรัฐประหารนะครับบางคดีนี่เป็นโจทย์ร่วมดำเนินคดีพวกผมเนี่ยสภาทนายความแต่เราโชคดีคือมีสมาคมทนายความสมาคมทนายความนี่นะครับไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐผมว่าณวันต่อไปนี่นะครับต้องคิดนะครับผมไม่รู้ว่านักกฎหมายจะคิดได้ยังไงว่าให้ประชาชนทนายความเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาจะอยู่นะครับกับสมาคมทนายความหรือสภาทนายความแบบสภามวยโลกสมาคมมวยโลกนะครับเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเข็มขัดหนึ่งก็สมาคมเข็มขัดหนึ่งก็สภานะครับเวลานี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าสภาทนายความนั้นหลังจากมีการรัฐประหาร19กันยายนปี49เนี่ยก็ไปยืนอยู่ข้างคณะรัฐประหารปรากฏการชัดเจนและศักดิ์ กอแสงเรืองเนี่ย
นะครับเขาก็เป็นคณะกรรมการคตส.มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนแต่ที่สำคัญเวลานี้ก็คือว่าใครจะนึกว่าดาบมันจะคืนสนองครับก็ปรากฏว่าสภาทนายความไปเสนอครับปรากฏได้รับการเสนอนี่เขาดำเนินคดีผู้เสนอด้วยนะนอกจากดำเนินคดีคุณศักดิ์เลยนะครับแล้วก็เรื่องก็อยู่ในศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งสวยไปด้วยเลยนะคะทีนี้ยังมีข้อเสนอความคิดเห็นด้วยนะคะบอกว่าการเสนอยุบศาลรัฐธรรมนูญเป็นการสร้างปัญหาการตรวจสอบอำนาจรัฐขึ้นอีกคือผมเชื่อว่าณขณะนี้เนี่ยตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญปี40ค่ะคือเวลาคิดถึงองค์กรอิสระนะครับเพื่อที่จะมาเติมเต็มอำนาจทั้ง3ทางคือเวลานี้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะจำแนกได้องค์กรอิสระเนี่ยอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตย3ทางเป็นอำนาจพิเศษซึ่งไม่ได้ระบุอยู่ใน3อำนาจหลักค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้เลยว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่อยู่ฝ่ายตุลาการหรือเปล่ามีใครกล้าบอกยืนยันไหมว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ฝ่ายตุลาการและปปช.อยู่ฝ่ายบริหารหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีที่ลงนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างใหญ่เนี่ยถ้าจะมีองค์กรเหล่านี้ต่อไปเนี่ยนะครับก็ต้องระบุชัดว่าอยู่ในอำนาจไหนเพราะเรามีอำนาจ3ทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการและองค์กรนี้เกินมาเพราะว่าเพิ่งมาเอามาใส่ในรัฐธรรมนูญปี40ค่ะแล้วก็เอามาต่อในปี50นะครับเพราะฉะนั้นพอปี50เนี่ยก็ไปใช้กลไกนี้โดยเอาคนที่เป็นปฏิปักษ์เข้าไปคือความจริงคนที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าแต่ฟุตบอลไทยกับเกาหลีเนี่ยเขาต้องเอากรรมการชาติอื่นยกเว้นกรรมการสองชาติค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกมีความสัมพันธ์มีความเป็นปฏิปักษ์นั้นจะมาวินิจฉัยมีการตัดสินไม่ได้ปัญหาณวันนี้ผมก็มองแบบคุณเอกชัยมุมหนึ่งนะครับคุณเอกชัยค่ะคือปัญหาทั้งคนเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาหลักความจริงนะครับศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกมีปัญหาเพียงแค่บางประเทศเท่านั้นเองไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นจากคำวินิจฉัยหลายๆเรื่องและความจริงเนี่ยนะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ที่ร่างกฎหมายเนี่ยคือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ควรจะมานั่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่คุณเขียนเองและคุณมาวินิจฉัยเองมันผิดหลักหมดนะครับแต่บ้านเมืองของเราก็ปล่อยปละละเลยนะครับจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันก็ไม่จบนะครับแล้วก็จะมีปมอื่นๆต่างๆนะครับตามมามากมายเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยองค์กรใครยืนอยู่ข้างไหนก็จะแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์กับข้างนั้นนะครับสภาทนายความยืนอยู่ซีคณะรัฐประหารโดยตลอดนะครับซึ่งหัวหน้าคือนายกสภาก็รอลุ้นศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสมาคมผู้ตกงานนะครับเหมือนกับผมอีกคนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่านะครับแต่ละฝ่ายมันมีข้างชัดเจนแต่ก็พยายามอธิบายนะครับฝ่ายไหนที่ไม่ได้ยิงประชาธิปไตยนั้นก็จะอธิบายแบบข้างๆผูกหูค่ะเพราะว่าจะอธิบายแบบเสียงแข็งแรงไม่ได้เพราะมันผิดหลักนะครับเหมือนข้อกฎหมายมาตรา68อธิบายให้ตายมันก็ผิดหลักนะครับแต่ว่าพยายามที่จะเอาหน้าตาบางคนเคยเป็นอธิการบดีก็มาดูเสมือนหนึ่งอธิบายแล้วดูดีเหมือนที่เคยมาอธิบายว่าตอนที่เถียงว่าจะร่างรัฐธรรมนูญว่านายกมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าอธิบายว่าประเทศอังกฤษก็ยังไม่เขียนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดไม่ทันว่าอังกฤษมันเขาไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นรายลักษณ์อักษรเขาไม่เขียนตักมาตราแต่ยังมาอธิบายได้เป็นอธิการบดีไหมโอ้โหบอกประเทศแม่เขายังไม่เขียนเลยประเทศไทยไปเขียนได้ยังไงนะครับคือถ้าตามไม่ทันเนี่ยคนก็ลืมนึกไปแต่ว่าถ้าคนเรียนกฎหมายก็รู้ว่าในบ้านแล้วเขาไม่เขียนตักมาตราเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นรัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับพวกอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสร้างกระบวนการต่างๆนะครับที่จะแห่เข้ามานะครับเรียกร้องให้ดำเนินการอีกฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายเราก็จะยันกันอีกฝ่ายหนึ่งเพราะคนแต่ละครั้งเวลานี้หาคนเป็นกลางลำบากนะครับไม่มียืนยันเองนะคะไม่มีฮะไม่มีค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของคุณจตุพรกันบ้างที่มีกระแสข่าวลือมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะบอกว่าอัยการได้มีการสั่งฟ้องคุณจตุพรในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงค่ะครับผมเห็นคำแถลงของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษนะครับและโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณวินัยดำรงมงคลกุลนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีการสั่งฟ้องนะครับขณะนี้นะครับหลังจากที่ DSI นะครับสรุปสำนวนไม่สั่งฟ้องเนี่ยทางอัยการได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนนะครับสอบสวนเพิ่มเติมก่อนหลังจากนั้นอัยการนะครับ
จะมีคำสั่งว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่นะครับซึ่งสั่งฟ้องเขาก็จะแจ้งDSIนะครับเพื่อประสานตัวนะครับถ้าไม่สั่งฟ้องนะครับเขาก็จะแจ้งทางDSIก็เช่นเดียวกันก็เป็นวิธีพิจารณาความทางอาญาตามปกติแต่ถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่DSIไม่สั่งฟ้องในคดีนี้ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานมากการเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ถูกดำเนินคดีมาตรา112เนี่ยและทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้กระทำการอย่างนั้นนะครับเมื่อถอดเทปอธิบายความอย่างครบถ้วนเนี่ยนะครับคนไปฟ้องก็มีการตัดต่อเทปตัดต่อถ้อยคำนะครับตัดต่อหนึ่งพยางความหมายก็เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อ DSI ให้ความเป็นธรรมกับผมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่สั่งฟ้องเนี่ยผมก็ถือว่าชีวิตเนี่ยมันโล่งขึ้นมาคือคดีอื่นนะครับจะเป็นร้อยเป็นพันคดีไม่มีปัญหาอะไรกับผมแต่คดีนี้นะครับเป็นคดีที่มันต่ำเหมือนหนามต่ำใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ DSI ไม่สั่งฟ้องนะครับและผมก็ทราบว่าทางอัยการเองเนี่ยนะครับทางอัยการพะแนกนะครับเขาดำเนินการเรื่องนี้เสร็จแล้วนะครับก็ส่งเรื่องไปยังอธิบดีแผนกอัยการสำนักงานคดีพิเศษซึ่งเขาก็ตั้งคณะกรรมการของเขาว่าตามกระบวนการของเขาเนี่ยนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมเองก็พร้อมน้อมปฏิบัตินะครับแต่ว่าเปลาะหนึ่งคือทางDSIเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของสำนวนเดิมเขาไม่สั่งฟ้องไปแล้วที่พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นจะตายกันทั้งพรรคเนี่ยเพราะว่าตอนไปแจ้งความเนี่ยนะครับเขาเป็นการตัดต่อพยานค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพอไปตั้งคำถามในความหมายที่ตัดต่อเนี่ยคุณธาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยนะครับซึ่งความจริงแล้วกับผมเองก็เห็นเมื่อที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเขาได้ความอย่างครบถ้วนนะครับเอาฉบับเต็มมานั่งว่าอธิบายความก็อธิบายชัดเจนว่าไม่มีเจตนาที่จะหมิ่นสถาบันเป็นการพูดนะครับเพื่อวิพากษ์วิจารณ์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณทั้งเป็นนายกและก็รองนายกรัฐมนตรีเวลานั้นและความจริงผมอธิบายในมิติปกป้องสถาบันนะครับก็กลายเป็นผลร้ายได้ถามว่านะครับถามว่าทำไมเนี่ยนะครับจะต้องปล่อยข่าวเท็จในเรื่องนี้เพราะเขารู้ว่านะครับศาลอาญาได้นัดหมายผมในวันจันทร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับเวลานี้ก็คือประโคมผมข่าวพูดง่ายๆว่าต้องการล็อกตัวผมเข้าห้องขังกันอีกแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสำหรับการอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องขอบคุณอธิบดีนะครับอัยการสำนักงานคดีพิเศษเพราะว่าถ้าทางสำนักงานอัยการไม่แถลงเนี่ยมันก็จะมีความอึมครึมแล้วก็นะครับเสร็จแล้วพูดได้ง่ายว่าก็จะล็อกเป้านะครับผมเองเนี่ยครับศาลท่านได้ออกเป็นหมายเพื่อสอบถามผมก็จะไปตามการนัดหมายทุกประการนะครับเวลา 9:30 นที่ศาลอาญาค่ะเพราะตามข้อเรียกร้องตามข้อคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับผมสามารถชี้แจงได้ครบทุกข้อนะครับนอกจากว่าไม่มีถ้อยคำใดที่จะมีการข่มขู่แล้วเนี่ยนะครับในวันดังกล่าวผมเองเนี่ยนะครับยังบอกผ่านนะครับประกาศผ่านและก็ได้ประสานโดยวาจาค่ะนะครับกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเวลานั้นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทคำดลวิทย์ทูปกระจ่างบอกว่าหลังจากเนื่องจำได้ไหมวันที่7เราจัดชุมนุมที่หน้าสภาช่วงรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าทันทีที่ทางอัยการสูงสุดออกคำวินิจฉัยวันนั้นเช่นเดียวกันสำนักงานอัยการสูงสุดมีคำวินิจฉัยนะครับว่าไม่เข้าข่ายตามมาตรา68ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองก็มีข่าวกันแล้วก็มีข่าวกันว่าจะมีการสร้างสถานการณ์กันผมก็รีบประสานทันทีและประกาศบนเวทีแล้วก็คุยข้างล่างด้วยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับต้องไปดูแลบ้านศาลรัฐธรรมนูญทุกคนเพราะจะมีการสวมรอยไปสร้างสถานการณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปตามนั้นนะแล้วก็ปรากฏการณ์ก็คือมันก็ไม่ก็เรียบร้อยดีนะก็เพราะว่าประกาศแล้วก็มีการถ่ายทอดโทรทัศน์นะครับว่าป้องกันไม่มีใครไปก่อเหตุนั้นคือการชุมนุมก็หลังจากนั้นเวลาบ่ายโมงก็จบลงนะครับได้รายชื่ออาจารย์ธิดาก็นำไปยื่นหลังจากนั้นประชาชนก็กลับบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่นะครับในความเห็นของผมเองเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของศาลว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยนะครับว่าจะไม่สร้างความเรียบร้อยสร้างปัญหาหรือจะไปข่มขู่อะไรผมยังทำจดหมายไปถามศาลรัฐธรรมนูญอยู่3ข้อนะครับว่ามีถ้อยคำใดบ้างข่มขู่นี่นอกจากไม่ข่มขู่แล้วเนี่ยยังขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปให้การดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเกมเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องการถอนการประกันเนี่ยก็แรงมากแล้ววันที่9เพื่อนพ้องน้องพี่อีกรวม20กว่าชีวิต24ชีวิตเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเช่นเดียวกันก็ด้วยความคาดหวังว่าทุกคนได้รอดนะครับได้ใช้สิทธิ
ต่ใช้เสรีภาพอยู่ข้างนอกทั้งที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันพอเรื่องของคดีนี้นะครับก็เริ่มมาปล่อยข่าวทันทีเลยค่ะเพื่อจะเอาเหตุนี้มาประสมประสานนะครับมาเชื่อเลยเพราะง่ายที่สุดเหมือนตอนที่พยายามที่จะหาเหตุผลและหาน้ำหนักเพื่อที่จะพาตัวคุณจตุพรเข้าคุกให้ได้เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงที่ยื่นมาเนี่ยครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องอำนาจหน้าที่ได้ว่ากันไปแล้วแต่โดยถ้อยคำเนี่ยนะครับยังอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่4กับวันที่8มิถุนายนนะครับซึ่งผมก็จะต้องนำมาอ่านเนี่ยนะครับให้ฟังในวันศุกร์ตักรอบ2รอบเนี่ยนะคือมันไม่มีถ้อยคำใดเลยนะครับที่ว่าจะต้องไปข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญก็ขนาดเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้แทนราษฎรก็ยังเดินยังน้อมรับโดยดุษฎีนะครับยืนทายท้ารับกับทุกสิ่งนะครับไม่ได้ปฏิเสธว่านะครับที่จะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นผู้แทนก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็เดินออกมาก็แถลงไม่มีปัญหาอะไรก็ยังใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ปกติต่อไปแต่สำคัญผมเองก็เห็นว่ามีการพยายามจะยัดเยียดนะครับจับเอาผมเข้าไปในคุกอีกรอบหนึ่งท้ายที่สุดก็เรื่องง่ายที่สุดซึ่งเขาก็เคยทำสำเร็จมาแล้วนะครับก็เอาเรื่องเดิมติดเลยครับแต่บังเอิญว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดเขารีบออกแถลงมาเนี่ยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณจริงๆเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ค้างคาไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปถึงวันจันทร์ผมก็ถูกประสมโรงเลยนะครับก็ง่ายท้ายที่สุดก็ล็อกตัวนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราสามารถจะชี้แจงอธิบายความได้แต่เห็นไม่ชัดว่าวิชามารออกมาทันทีเลยนะครับเพราะว่ารู้กระบวนการเป็นแบบนี้ผมเองก็ความจริงก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้แต่ว่าสื่อมวลชนเดนิวเนี่ยหนังสือพิมพ์เดลีนิวและพี่น้องสื่อสารมวลชนเองก็สอบถามกันมาว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเราเองก็พยายามติดตามข่าวสารเพราะว่าให้ทนายความผมเนี่ยก็จะติดตามทุกเรื่องทุกราวเพราะคดีความของผมเนี่ยอยู่ในศาลทุกวันแม้ว่าตัวผมจะไม่ได้ไปเนี่ยบางเรื่องใช้สิทธิพิจารณารับหลังได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเองเป็นบางวันก็ต้องไปเองนะครับแต่มีเรื่องพิจารณากันทุกวันวันนี้ทางจริยกองทัพบกนะครับก็ไปเป็นพยานเรื่องคุณอภิสิทธิ์หนีทหารและการใช้เอกสารเท็จเข้าสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบร.นะครับวันนี้มีความชัดเจนมากมายนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ดุลพินิจของศาลแต่เรื่องการใช้เอกสารเท็จเข้าเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบร.นั้นและการหนีการเกณฑ์ทหารนั้นก็เป็นเรื่องของกระทรวงกลาโหมนะครับที่จะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะครับจะต้องถูกถอดยศจะต้องเรียกคืนเบี้ยหวัดจะต้องถูกปลดออกนะครับเหมือนคนที่จบปริญญาเอกปรากฏว่าใช้วุฒิม.6 ปลอมนะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยแม้ว่าจบจริงนะค่ะก็จะต้องเป็นโมฆะหมดเพราะคุณใช้วุฒิม.6 ปลอมชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยควรจะสร้างแบบอย่างกันและผมเรียกร้องไปยังกระทรวงกลาโหมนะครับควรจะแถลงเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนผลการสอบสวนครั้งแรกนั้นสอบในปี2542ในวันที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมีนายชวนหลีกภัยเป็นนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพราะฉะนั้นการสอบสวนรอบแรกระบุความผิดชัดเจนอยู่แล้วนะครับคนที่รับก็ผิดนะครับศาสดีพระโขนงต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและระบุข้อหาความผิดชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยพระคุณบันไดคุณกมลบันไดเพชรเนี่ยเขายื่นเรื่องต่อกระทรวงกลาโหมนะครับและขณะเดียวกันนั้นก็ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องทำความกระจ่างนะครับเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าถูกถอดยศถูกเรียกคืนเบี้ยหวัดนะครับถูกให้ออกถูกปลดออก คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นส.ส.ไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดคุณสมบัติก็มาเป็นแบบนายจตุพรนะครับต้องรับเพื่อนอีกคนประชาชนทั่วไปทีนี้ถามว่าการเรียกคืนเบี้ยหวัดมีผลย้อนไปหรือว่าเฉพาะข้างหน้าคะคือทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าสิทธินี้ไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยนะครับก่อนที่จะเบรกในอธิบาย 2-3 นาทีเนี่ยว่าความที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเจตนาที่ผิดปกติมาตั้งแต่ต้นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับการไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เกิดพ.ศ. 2วันที่3สิงหาคม2507นะครับซึ่งความจริงเนี่ยนะครับชายไทยเนี่ยจะครบอายุนะครับ18 17ย่างเข้า18เนี่ยนะครับในปี2524ค่ะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เรียกว่าสด.9เนี่ยในวันที่4กรกฎาคม2529นะครับซึ่งจะต้องไปเกณฑ์ทหาร
ในวันที่7เมษายนปี30นะครับซึ่งขณะนั้นคุณอภิสิทธิ์จบปริญญาตรีแล้วแล้วก็หมดเงื่อนไขการใช้สิทธิผ่อนผันนะครับจึงไปขึ้นสด.9ความจริงไปขึ้นสด.9เนี่ยนะครับที่เกินเวลามีทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ยอมรับในศาลเองว่าได้จ่ายโทษปรับนะครับซึ่งก็ความจริงกฎหมายก็ข้อห้ามจริงๆนะครับว่าถ้าไม่ไปขึ้นฐานทะเบียนฐานกองเกินตอนอายุ17ย่างข้าว18เนี่ยนะครับจะมีโทษยังไงโทษจำคุกนะครับโทษปรับอย่างไรก็ปรากฏว่าพอวันที่7เมษายนปี30เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงกลายเป็นคนหนีการตรวจเลือกนะครับปรากฏว่าวันที่7สิงหาคมปี230นะครับจากเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา4เดือนนะครับในช่วงระหว่างหนีการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรคือระเบียบของกระทรวงกลาโหมเนี่ยง่ายๆก็คือว่าถ้าอายุ18ถึง20ปีถ้าต้องการสมัครเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการของกระทรวงกลาโหมต้องใช้สด.9นะครับคือใบทหารกองเกินแต่ถ้าอายุเกิน27 21ปีจะต้องใช้สด.9นะครับบวกกับสด.43หรือเอกสารผ่อนผันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปรากฏว่านายประสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจะใช้สด.9ฉบับลงวันที่4กรกฎาคมปี29ไม่ได้นะครับถ้าไปแสดงก็รู้ทันทีว่าไม่ไปเกณฑ์ทหารวันที่7เมษายนปี30นะครับเพราะฉะนั้นการสมัครวันที่7สิงหาคมปี30นั้นเขาสงสัยว่าใช้เอกสารอะไรไปเอกสารผ่อนผันก็ไม่เข้าข่ายนะครับวันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับและผลสอบก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากนะครับจาก7สิงหาคมรอจนกระทั่งเนี่ยนะครับกว่าจะได้หลักฐานเนี่ยคือวันที่8เมษายนปี31ค่ะถามว่าทำไมต้อง8เมษายนปี31ที่ไปขอสด.9ใหม่ตอบว่าเขตพระโขนงทุกวันที่7เมษายนของทุกปีในขณะนั้นนะครับเป็นวันที่ตรวจเลือกคือวันเกณฑ์ทหารถ้าไปขอวันที่7นะครับเมษายนปี31ค่ะนะครับก็จะต้องชัดเจนว่าจะต้องเกณฑ์ทหารในวันที่7เมษายนปี31ค่ะเพราะฉะนั้นสด.9ที่เคยขึ้นเดือนกรกฎาคมปี29ที่เกณฑ์ทหารนะครับ7เมษายนปี30ก็ถูกเก็บเอาไว้เพราะใช้ไม่ได้เพราะจะใช้เขาก็รู้ว่านะครับว่าหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นรอจนกระทั่งปี31ปี31ต้องรอวันไหนหลังจากเขาเกณฑ์ทหารเสร็จคือวันที่8เมษายนปี31ค่ะเพราะ8เมษายนปี31เนี่ยนายประสิทธิ์เวชชาชีวะไปขอสด.9ใบใหม่ทีนี้แหละครับศาสดีพระขนงเนี่ยนะครับในผลการสอบสวนปี42เนี่ยระบุชัดเจนว่าทันทีที่ศาสดีพระขนงเจออภิสิทธิ์จะต้องจับดำเนินคดีและพาไปเกณฑ์ทหารจนครบค่ะนะครับตามกำหนด2ปีค่ะนะครับปรากฏว่าศาสดีพระขนงเนี่ยไปออกสด.9ใบใหม่ให้ช่วยนะครับลงในวันที่8เมษายนปี31ซึ่งนะครับจะสื่อให้เห็นว่าจะต้องเกณฑ์ทหารในวันที่7เมษายนปี32ค่ะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแม้ว่าใบเก่าหายนะครับอ้างว่าหายไปขอใบใหม่ก็ต้องลงกรกฎาคมปี29ค่ะนะครับจะต้องเกณฑ์ทหารปี30ข้อมูลต้องเหมือนเดิมข้อมูลต้องเหมือนเดิมค่ะนะครับนี่ปรากฏว่าก็ไปออกใบใหม่ให้นะครับผลการสอบสวนค่อยดำเนินคดีทางอาญากับศาสดีพระขนงเลยเอกสารชิ้นนี้ไปแสดงนะครับต่อโรงเรียนนายร้อยจบรก็เห็นว่าเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นเอกสารเท็จแล้วนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วสด.9อย่างเดียวไม่ได้เพราะเวลานั้นอายุ23นั่นแหละก็ต้องมีสด.43ผ่านการตรวจเลือกนะครับหรือใบผ่อนผันใบผ่อนผันนี่นะครับเวลานั้นไม่เข้าข่ายการผ่อนผันแล้วเพราะฉะนั้นใช้สด.9ใบเดียวก็ไปเป็นไม่ได้แต่ปรากฏว่านะครับจาก7สิงหาปี30เนี่ยรอจนกระทั่ง8เมษายนปี31นะครับได้เอกสารเท็จชิ้นนั้นไปเนี่ยวันที่26เมษายนนะครับปี31ถัดจากวันที่8นี่นะครับ10กว่าวันเนี่ยก็ได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีจากนะครับจากสด.9ใบนั้น
นะครับที่ออกโดยผิดกฎหมายใบปลอมนะครับและก็ทางคณะกรรมการสอบสวนเจรของทบเนี่ยในปี42นะครับระบุอย่างชัดเจนว่าต้องดำเนินคดีอาญากับศาสดีพระโขนงเพราะศาสดีพระโขนงไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเจออภิสิทธิ์ต้องจับเลยข้อชาตรีศรีชนนะครับเจอล็อกคอบนเวทีนักร้องและใครก็ตามก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณทางกองทัพเขาก็มาว่าตรงตามเนื้อผ้าเลยนะครับผมเองเข้าไปฟังไม่ได้เพราะว่ายังไม่เบิกความนะครับแต่ว่าก็ฟังความจากบรรดาสื่ออะไรก็ว่าความเป็นครบถ้วนเพราะว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็มันจะชี้ให้เห็นว่าเส้นทางต่อไปจากนี้เนี่ยคดีหนีการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับอายุคดี20ปีโอเคจบแต่คดีใช้เอกสารเท็จเข้าเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยเนี่ยยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ทางกระทรวงกลาโหมครับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณกมลบันไดเพชรเนี่ยนะครับสมัยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยื่นหนังสือจนเปื่อยก็แล้วกันนะคือหมายความว่าคุณกมลในขยันนะครับคุณกมลเนี่ยเป็นนักกฎหมายของสปกเมื่อก่อนดังมากนะครับก็พยายามต่อสู้เอาจริงเอาจังนะครับก็ไปยื่นข่าวไว้นะครับแล้วก็ไปยื่นผู้ตรวจการนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ทนายความผมว่าพอคุณอภิสิทธิ์ฟ้องเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ทำเรื่องขอคัดสำนวนมานะครับเพราะว่าทางกระทรวงกลาโหมก็มอบมาให้ก็เป็นหลักฐานทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทราบว่าก็มีการส่งมอบไปเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดผมเรียนยืนยันว่าถ้าใช้มาตรฐานของชายไทยปกติเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและจะทำให้คุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยนะครับเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ดูต่อไปครับนะครับขณะนี้ยังไม่เป็นไรสบายสบายแต่ว่าทนายความของคุณอภิสิทธิ์ก็บอกนะคะว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวในขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบเท่านั้นเองในส่วนของการให้การของพันเอกสมโชคคือขนาดนี้เนี่ยนะครับคือชัดเจนว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงไม่ได้คือข้อเท็จจริงก็ยังดำรงอยู่นะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าไม่มีการไปเกณฑ์ทหารหลังจากขึ้นสด.9นะครับเพราะเห็นสถานการณ์นี้ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทนายความจะพูดอย่างไรก็ว่ากันแต่ทางกองทัพเองเนี่ยก็ควรที่จะทำข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าจะไปเกิดขึ้นกับชายไทยคนอื่นเนี่ยที่เขาหนีการเกณฑ์ทหารต้องถูกดำเนินคดีนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงกองทัพบกในครบถ้วนและทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งผมไม่ทราบว่าขณะนี้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรค่ะในครับผมอยากให้มีการชี้แจงกันมาเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อองค์กรโดยรวมเพราะชายไทยเนี่ยครับต้องเป็นแบบอย่างเรื่องการรับใช้ชาติผมเนี่ยก็ยังต้องไปจับใบดำใบแดงนะครับโชคไม่รู้ผมก็อยากความจริงอยากเป็นทหารเกณฑ์เหมือนกันตอนนั้นแต่บังเอิญว่าจับได้ใบดำนะครับดีหนึ่งประเภทหนึ่งเนี่ยครับกล่าวคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็เข้าแถวไม่ได้เรียนรอดอกับเขาก็จับได้ใบดำไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์นะครับก็ใช้สิทธิพลเมืองไทยครบถ้วนนะครับไม่หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับไม่ว่าเกิดขึ้นกับใครก็ตามนะครับหน้าที่เวลานี้ก็คือว่าเมื่อเป็นบุคคลสำคัญนะครับนายจตุพรถูกจับขังคุกขาดคุณสมบัตินะครับศาลนูนบอกว่านะครับจะวินิจฉัยมีความเป็นแตกต่างกันบอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์จึงขาดคุณสมบัติกลายเป็นผู้แทนแต่การไม่ไปรับใช้ชาติกับการถูกขังแล้วไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยผมนี่ไม่ไปเลือกตั้งเพราะถูกขังอยู่แต่ว่าการไม่ไปรับใช้ชาตินะครับด้วยการเกณฑ์ทหารนั้นทั้งที่เป็นหน้าที่ของชายไทยนะครับเกิดมาอายุ21ปีเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหาร17ปียังข้าว18ต้องขึ้นทะเบียนฐานกองเกินทุกคนต้องปฏิบัติตามกันแบบนี้นะครับนี่คือความรักชาติชายไทยที่รักชาติต้องไปเกณฑ์ทหารนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมจะต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนนะครับจะตั้งคณะกรรมการกันอย่างไรและท้ายที่สุดนี่นะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองอีกนะค่ะถ้าสมมุติว่าผิดจริงแล้วนายอภิสิทธิ์ถูกปลดจากตำแหน่งถูกเรียกเบี้ยหวัดคืนแล้วอยากจะเล่นการเมืองจะทำยังไงคะนี่ผิดแล้วแต่ธรรมนูญนี่โทษตลอดชีวิตอ่ะเนี่ยเพราะว่านะครับคุณสมบัติของคนที่สมัครรับเลือกตั้งเขาห้ามคนถูกไล่ออกปลดออกนะครับนี่ถูกถอดยศเพราะว่าถ้าใช้เอกสารเท็จเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณอภิสิทธิ์ลองนึกดูเถอะครับว่า
นะครับนับตั้งแต่สมัครนี่นะครับ7สิงหาคมนะครับจนกระทั่งได้สด9นะครับใบใหม่นะครับ8เมษายนนะครับปี31หลังจากใบเก่ากรกฎาคมปี29 26เมษายนปี31 10กว่าวันหลังจากนั้นได้รับพระราชพระราชทานยศร้อยตรีหลังจากนั้นอีก35วันก็ยื่นใบลาออกยื่นขออนุมัติการลาออกทันทีแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นยื่นลายื่นใบลา43ครั้งครั้งแรกนะครับ40วันครั้งที่2 67วันครั้งที่3 114วันทำงานกี่วันครับก็ช่วงตั้งแต่นะครับได้แต่ประดับยศเลยนะครับ331วันลาเสียเนี่ยนะครับ221วันเลยครึ่งโอนถ้าเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นโลกก็ถือว่าเป็นแผ่นน้ำ ที่มีปริมาณมากในพื้นที่ใบลาค่ะทีนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันเจตนานี่ก็ชัดหมดและเรื่องนี้ก็มีการอธิบายความกันในศาลและผมก็ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายไม่ไว้ใจในสภาใบลาออกก็ลายมือครบถ้วนเป็นหลักฐานหมดนะครับที่พูดเนี่ยนะครับลาครั้งแรก40วันครั้งที่2 67วันครั้งที่3 114วันนะครับก็รับราชการนะครับประดับยศเนี่ยนะครับ331ลา221วันและกองทัพจะมีความเจริญนะครับนะคะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับว่าทั้งกระบวนการที่มาที่ไม่ชอบและก็ชี้เห็นในเจตนารมณ์อย่างชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ผมพูดก่อนตั้งแต่ก่อนที่คุณอภิสิทธิ์จะมาเป็นนายกและพอเป็นนายกผมก็อภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากนั้นผมก็ทายคุณอภิสิทธิ์ไปแจ้งความดำเนินคดีพอคุณอภิสิทธิ์ก็แจ้งความผมหลายเรื่องนะครับแต่ว่าท้ายคุณอภิสิทธิ์บอกว่าผมแน่จริงก็พูดแค่ในสภาผมบอกผมพูดข้างนอกมาเป็นชาติคุณอภิสิทธิ์บอกช่วยบันทึกมาหน่อยผมก็บันทึกให้ไอ้ที่ฟ้องผมในปัจจุบันเนี่ยผมบันทึกให้นะแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องจะบอกว่าข้อเท็จจริงความจริงเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามมันต้องมีข้อยกเว้นกันนะครับจะเห็นได้ชัดขนาดนายกสภาทนายความแน่ๆนะครับสภาทนายความแน่ๆปรากฏเจอเรืองไกรคนเดียวจอดเลยเรืองไกรเสียบกลางอกเลยนะครับแล้วกกต.ก็วินิจฉัยตามนั้นค่ะและเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตมาแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจุบันกับอนาคตได้นะแต่อดีตเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือจะกลับไปเกณฑ์ทหารตอนนี้ก็เกณฑ์ไม่ได้แล้วแหละนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นคนอื่นก็ใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคุณกมลบันไดเพชรเนี่ยนะครับได้ติดตามเรื่องนี้และผมเชื่อว่าก็จะเป็นพยานสำคัญแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเองก็เป็นชะตากรรมส่วนตัวนี้ก็ว่ากันไปที่คุณจตุพรบอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองไทยเปลี่ยนขนาดไหนคะก็คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นส.ส.คุณอภิสิทธิ์ก็เท่ากับนายจตุพรนะค่ะแล้วต่อไปนี้ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับก็จะพักก็จะมีคนแบบคุณนิพิษไปยื่นถอนประกันบ้างก็สภาพเท่ากันค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่และผมเรียกร้องเลยครับเรียกร้องกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ขนาดรัฐบาลนายชวนหลีกภัยในวันที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับคนที่ร้องเนี่ยนะครับมีอยู่สองคนครูเวียงวรเชษฐ์กับหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระวันนี้หมอเปรมเนี่ยอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วตอนนั้นอยู่ความมุ่งหมายนะครับอยู่กับอันเนี้ยครูเวียงวรเชษฐ์นะครับมีการอภิปรายกันในตั้งกระทู้กันในสภาหลังจากนั้นก็ทำเรื่องไปยังกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วเขาก็สอบนะครับในวันที่รัฐบาลชวนหลีกภัยเป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสอบว่าเป็นความผิดเลยวันที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เป็นผู้ช่วยการฐานบกเขาก็สอบอย่างตรงไปตรงมาเลยเลยนะครับแพ้เลยนะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับวันที่พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นยศพลอากาศเอกนะครับเป็นนายทหารย่อมทราบอย่างเรื่องเป็นอย่างดีค่ะนะครับและทางจเรชี้แจงชัดขนาดนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความชัดเจนเรื่องนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับความจริงผมอธิบายมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับณขณะนี้หลักฐานชัดเจนมากเมื่อชัดขนาดนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ความผิดดำรงอยู่อย่างนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนก็คือว่าคุณก็เป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อขาดคุณสมบัติก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่เกณฑ์ทหารค่ะ
คดีนี้จบในรัฐบาลชุดนี้ไหมคะคาดหวังก็ด้วยความไม่เข้าใจว่าทางนี้นะครับเราไม่ต้องเบรกกันว่ากันไปเลยค่ะนะครับคุยเรื่องอภิสิทธิ์ไม่ต้องเบรกนะครับแต่ว่าคือทั้งหมดเนี่ยนะครับผมต้องขอความกรุณาว่าต้องกล้ากันก็รัฐบาลของเขาแท้ๆเขายังทำกันได้แล้วรัฐบาลเราอ่ะนะครับคือในวันเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการจิตอาฆาตนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือทุกเรื่องพวกเขาเรื่องที่ไม่ได้กระทำความเขายังทำเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับสอบสวนในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเป็นนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับพลเอกสุยุทธ์จุฬาโดยเป็นผู้จัดการทหารบกระบุนะครับชัดเจนเป็นความผิดชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาสมัยรัฐบาลนี้เนี่ยนะก็ควรทำความจริงให้กระจ่างก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็ยื่นนึกจะยื่นถอนประกันก็ถอนประกันคุณนิพิษทนายคุณคันชิตทับสุวรรณคันชิตเนี่ยนะครับพวกผมยังไม่มียอดที่ยื่นถอนมีใครยื่นถอนประกันคันชิตไหมคดีนะครับคดีอุกอาจอุกชะกันเนี่ยนะครับที่คุณนิพิษเป็นทนายความตอนนี้ยังไม่รู้เป็นทนายความต่อหรือเปล่านะผมเจอในสภาผมบอกใจถึงจริงๆชื่นชมใจถึงมากนะครับเพราะว่าผมใจไม่ถึงพอนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอานิพิษทำอย่างนี้ทั้งที่เขาเนี่ยกรณีคันชิตนะครับนี่ตำตาเนี่ยครับนี่ตำตาเลยนะครับแต่ว่าเอามายื่นถอนก่อแก้วแต่ผมเรียนยืนยันเอาละไม่มีปัญหาว่ากันไปนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ที่ใครมองต่างหากความยุติธรรมค่ะทีนี้การที่จี้รัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมคือให้พลอากาศเอกสุกัมพลเรียกให้ทางกองทัพออกมาเปิดเผยข้อมูลอย่างนั้นเหรอคะผมเชื่อว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับคือข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วนะครับการที่ทางเจรกองทัพบอกหลักฐานที่กองทัพนะครับและหลักฐานที่ทางกองทัพที่คุณกมลบันไดเพชรรวมกระทั่งเขาชี้แจงไปยังผู้ตรวจการผมดูว่าครบถ้วนแล้วนะครับส่วนจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรตามหลังนั้นก็ว่ากันแต่นักขนาดนี้นะครับจะต้องมีคำตอบออกมาว่าเรื่องนี้จะเอาไปยังไงเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นกับตาสีตาสาเนี่ยนะครับก็ผมไม่ไปเลือกตั้งวันเดียวก็ผิดอ่ะเลยคนหนึ่งหนีการเกณฑ์ทหารชัยกระสานเพชรเข้าสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบร.ค่ะเขาก็เป็นประชาชนเหมือนผมจ่ายภาษีอัตราเดียวกับผมเนี่ยก็เกิดมาแผ่นดินไทยเท่ากับผมนะครับเท่ากับคนไทยทุกคนแล้วทำไมผลปฏิบัติตามกฎหมายจึงไม่ปฏิบัติอย่างเท่ากันผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครบอกว่าพลเอกอากาศเอกสุคำพลจะไปกันแกล้งอะไรคุณอภิสิทธิ์ค่ะก็รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ยังสอบอ่ะผลสอบเนี่ยนะครับที่ผมมาอธิบายความเนี่ยแล้วไปใช้บนเวทีปราศัยเนี่ยเป็นผลสอบสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวลานั้นเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขายังกล้าตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้เพียงแค่เอาผลนั้นออกมาเนี่ยและเอกสารมาไล่ครบเนี่ยดำเนินการกันอย่างครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอามาตรฐานอย่าไปกลั่นแกล้งกันผมไม่เห็นด้วยกับการกลั่นแกล้งนะครับผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะครับเนื้อหาเป็นอย่างไรอย่าไปเปลี่ยนแปลงนะครับเอาไปตามข้อเท็จจริงเราชิงชังความอายุติธรรมอย่างไรเราก็ไม่ควรปฏิบัติกับคนที่เราไม่ชอบด้วยความอายุติธรรมเราก็ควรให้ความยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อผมเองก็เห็นว่าหลักฐานครบทุกข้อนะครับแล้วก็ฟังความมาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเป็นความผิดอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับหลังจากจัดการการขยับกำลังอะไรกันที่ว่าเรียบร้อยสบายใจชายแดนแล้วเนี่ยนะก็ควรจะดำเนินการเรื่องนี้เสียนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบอย่างสำหรับคนไทยว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ลากบากดีคนยากคนจนเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องการรับใช้ชาติเรื่องความรักชาติจะต้องเท่ากันค่ะถ้าออกมาขยับตอนนี้เวลาเหมาะสมแล้วหรือยังคะกลัวไหมว่าถ้าออกมาขยับมากๆกลายเป็นว่าเร่งจะเอาผิดกันแกล้งแล้วตอนผมทำไมไม่คิดกันแกล้งนะครับเอาตอนผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้อย่าไปคิดว่ากลั่นแกล้งเรื่องนี้เนี่ยครับมันเลยมากี่ปีแล้วเอาถ้านับคุณอภิสิทธิ์ในเกณฑ์ทหารเนี่ยนะนะไปตามโทษไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินปี29นะครับเวลาผ่านมา26ปีแล้วยาวนานไหมครับตลอดระยะเวลานะครับตลอดระยะเวลา25 26ปีนี้เนี่ย
ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับผ่านอะไรมามากมายผ่านตำแหน่งหน้าที่แห่งหนถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์แบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อหลักฐานปรากฏไม่ว่าใครก็ตามนะหลายคนเนี่ยนะครับจบปริญญาเอกจบปริญญาโทมีตัวอย่างมากมายนะครับไปพบอย่าว่าแต่ม.6 ปลอมป.4 ปลอมจบปริญญาเอกก็ไม่ได้ค่ะนะครับคือหมายความว่าจบทั้งเรียนตรีจริงนะครับโทจริงเอกจริงทุกอย่างแต่ป.4 ปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับมันเรื่องสำคัญไอ้การเรียนเรายังเอาเป็นเอาตายเลยการใช้เอกสารเท็จแต่ว่านี่เรื่องการรับใช้ชาติเรื่องเป็นแบบอย่างของชายไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับผมว่าต้องเดินหน้าและไม่มีใครว่าอะไรครับว่ากันตามเนื้อผ้าว่าตามข้อเท็จจริงนะครับถ้าเขาไม่ผิดเขาคือไม่ผิดแต่ในความเห็นผมเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงที่ปรากฏตีกลางกันเอาไว้นะครับและผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยใครอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นก็เข้าใจเหมือนกันหมดว่าเรื่องนี้มันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไปไม่ได้ค่ะถ้าสมมติว่าผิดจริงๆประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลก็ไม่มีนายกชื่ออภิสิทธิ์แล้วประเทศไทยจะกลายเป็นโชคไม่ดีไหมคะคืออย่าคิดว่าจะกลับมาเป็นรัฐบาลค่ะอ่ะอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยในขั้นตอนหนึ่งในเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินที่ในวันนี้นะคะศาลก็ได้มีการเลื่อนคำพิพากษาออกไปเพราะว่าพลเอกธีรเดชมีเพียรติดภารกิจที่ปูฐานเรื่องของการขึ้นเงินเดือนคือกรณีนี้เนี่ยนะครับคือพลตำรวจธีรเดชมีเพียรนะครับถูกดำเนินคดีนี้ขณะที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานวุฒิสภาค่ะนะครับก็เป็นเรื่องคดีเดิมเพราะว่ามีกรณีที่คณะกรรมการปปช.ชุดหนึ่งคงจำได้นะครับก็ถูกศาลฎีกาภายในคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็สั่งจำคุกแต่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นรอลงอาญานะครับกรณีการขึ้นเงินเดือนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็น่าจะติดตามข่าวนะครับเพราะว่าก็กระทบกับทางการเมืองผมไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ล่วงหน้าเพราะว่าโดยอัธยาศัยไมตรีส่วนตัวบุคลิกภาพการทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาของพลตำรวจธีรเดชนะครับก็ขอให้รอดพ้นนะครับค่ะอีกเรื่องนึงที่คุณจตุพรน่าจะพอจะวิเคราะห์ได้นะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางที่ภาคใต้ที่มีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแท้จริงแล้วเป็นเพราะความเดือดร้อนของเกษตรกรหรือว่ามีการเมืองเข้ามาอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวคือต้องคือขนาดต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่ะคือความเดือดร้อนเนี่ยก็มีอยู่จริงการเมืองก็มีอยู่จริงค่ะเพียงแต่ว่าพวกผมเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุยกันทางณัฐวุฒิหรือกับพีอารีก็ตามเนี่ยว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่ผ่านความเดือดร้อนของประชาชนกันมาเนี่ยคือทุกอย่างให้แก้ไขปัญหาที่เบื้องหน้าค่ะเบื้องหลังก็จบกรณีเรื่องยางพาราเนี่ยนะครับวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินเนี่ยนะครับ15,000 ล้านนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะอนุมัติอีก 15,000 ล้านรวมเป็น 30,000 ล้านเนี่ยนะครับที่จะสามารถรับซื้อยางได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ตันเนี่ยนะครับจะแทรกแซงราคายางพาราดิบที่100บาทต่อกิโลกรัมและยางแผ่นรวมควันที่104กิโลกรัมผมเล่ากับท่านทั้งหลายฟังนิดหนึ่งว่าประวัติความเป็นมาของยางเนี่ยเป็นเรื่องความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ซึ่งเวลานี้ยางปลูกทั้งประเทศแล้วก่อนปี2544นะครับก่อนที่นายกทักษิณมาเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยออกมติเลยนะครับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ห้ามปลูกยางเกินจากจังหวัดชุมพรยางพาราจะปลูกได้จังหวัดชุมพรลงไปถึงนราธิวาสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจังหวัดอื่นปลูกจะทำให้ราคายางตกต่ำนายกทักษิณเองเนี่ยนะครับเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนชาวจังหวัดเชียงใหม่เวลานั้นยางไม่มีสักต้นเพราะครม.เนี่ยปลูกประจวบก็ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายเอาต้นยางนะครับมีค่าเท่ากับกัญชาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ปลูกชุมพรลงไป14จังหวัดนายกทักษิณชินวัตรก็เห็นว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยไม่มียางสักต้นแล้วเขากำหนดราคากลางยางได้นะครับก็เลยตัดสินใจว่านะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ปลูกยางมีผลผลิตเป็นลำดับหนึ่งในเนื้อที่น้อยกว่าอินโดนีเซียแต่ผลผลิตอันดับหนึ่งอินโดนีเซียลำดับ2มาเลเซียอันดับ3ค่ะ
รวม3ประเทศนี่นะครับรวม3ประเทศ 65% เวลานี้อาจจะมากกว่าเพราะประเทศไทยขยายพื้นที่ปลูกค่ะนายกทักษิณตัดสินใจเดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ตามดร.มหาเทเวลานั้นเป็นนายกมาเลยบอกมาเรา3ประเทศเป็นเสียงข้างมากปลูกยางพาราแล้วก็ลงทุนประเทศละ100ล้านเหรียญสหรัฐแล้วถ้ายางราคาต่ำกว่า30บาทตอนนั้นเนี่ยนะครับยางราคา10กว่าบาท18บาทก็มี12บาทก็มีค่ะแล้วเวลาแพงยิงเวลาที่กรีดไม่ได้คือช่วงฤดูฝนนะครับยางก็จะไปขึ้นสูงทะลุเวลานั้นปรากฏว่านับตั้งแต่วันนั้นยางก็สตาร์ทเนี่ยนะครับจาก10กว่าบาท18บาท20บาท22บาทอยู่ประมาณเนี้ยพี่น้องภาคใต้นะครับเป็นความทุกข์ทรมานและห้ามปลูกเกินจากจังหวัดชุมพรนายกทักษิณพอไปเอา3ประเทศมาจับมือกันแล้วก็ประกาศเลยว่าต่อไปนี้ยางพาราเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า30บาทถ้าต่ำกว่า30บาทเราจะรับซื้อกันหมดนับตั้งแต่วันนั้นยางก็ทะยานไปนะครับทะยานไป100เป็น100 200โดยอัตโนมัติเลยนะค่ะและที่สำคัญที่สุดตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษาท่านปรีประพัฒน์บรรยาชาติรักอยู่เลยเมื่อก่อนเขาวางแผนมาตรการที่เอามาใช้วันนี้นะครับและผมเตือนต้องระมัดระวังด้วยมาตรการการแทรกการซื้อแทรกแซงราคายางนะครับที่จะต้องวางแผนในอย่างครบถ้วนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเหตุที่รัฐบาลทักษิณเวลานั้นต้องยกเลิกมาตรการนี้และพาจนกระทั่งยางขึ้นแต่ว่าภาวะตลาดโลกเวลานี้เนี่ยราคายางลดกันทั้งโลกนะครับเป็นปัญหาทั้งโลกนะครับศึกษาทั้งสารพัดนะครับนัทวุฒิเขาพยายามอย่างเต็มที่เวลานั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาทำซื้อขายยางเนี่ยประเทศที่รับซื้อหลักๆอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาต้องทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพอรัฐบาลเนี่ยนะครับลงไปแทรกแซงทีเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพวกพ่อค้าก็ถอยนะครับแทรกแซงได้นิดเดียวก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นพ่อค้าก็มากดราคาเหมือนเดิมแล้วยางที่แทรกแซงเข้าไปอยู่ในโกดังค่ะและไอ้พวกนั้นก็จะปล่อยให้ยางหมดสภาพยางชั้น1ยางชั้น2ยางชั้น3ยางชั้น3ก็จะปล่อยบอกว่ายางเสื่อมสภาพซื้อช้อนออกมานะครับยางชั้น2ก็มีสภาพเหลือชั้น3ยางชั้น1ก็มีสภาพเหลือชั้น2คือเกรดลดลงนะครับบางแห่งเนี่ยครับเป็นสต๊อกลงก็เผาซะเลยก็หลายแห่งไฟไหม้ค่ะนะครับโรงลมยางเนี่ยนะครับอนุมัติงบประมาณสร้างมีสภาพคล้ายๆโรงพักอยู่แล้วเวลานี้ไอ้โรงพักปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ใช้ผู้รับเหมารายเดียวกันหลักการคล้ายๆโรงลมยางในอดีตลองไปดูด้วยครับเวลานี้มีที่ไหนใช้งานได้บ้างเจ๊งบงหมดนะครับก็ปรากฏว่าพอรัฐบาลของพรรคเพื่อพรรคไทยรักไทยเวลานั้นขึ้นมาเอายางไม่ค้างสต๊อกยางมันทะเลยราคาเลยทะยานขึ้นเลยทะยานขึ้นไปเนี่ยครับชนิดที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับโกดังสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยเราไม่เคยขายยางได้กำไรเลยนะค่ะปรากฏว่าพ่อค้าก็รวยนักการเมืองก็รวยนะครับบางคดีถูกฟ้องถูกร้องปปช.ปล่อยจนคดีขาดอายุความทั้งที่หลักฐานชัดเจนนะครับคนมีชื่อในพรรคประชาธิปัตย์ค่ะทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอรัฐบาลของพันธบทโททักษิณมาล้างระบบนี้เสียเนี่ยประเทศไทยยางราคาจึงทะลุไปผมว่าเราพูดวันนี้ก็ไม่จบอ่ะค่ะนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าต่อกันในวันพรุ่งนี้ได้แต่จะเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ราคายางณขณะนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีณัฐวุฒิประคับประคองได้ค่ะแต่ประเด็นที่สรุปก็คือว่าข่าวที่ว่ามีคนเข้าไปชกคุณอารีเนี่ยนะครับไม่จริงครับค่ะคือคุณอารีไกรนาราและคณะอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าไปชกแต่มีคนที่นักการเมืองจัดส่งเสียงโวยวายหน่อยแต่ไม่ได้ถึงตัวคุณอารีไกรนาราค่ะที่เทพไทยเสถียรมากันแน่กันแหนว่าเป็นหัวหน้าการนปช.เสียชื่อไม่มีครับและก็ไม่มีใครเข้าไปดำเนินการอย่างนั้นค่ะแล้วก็อย่าไปขยายความข้อเท็จจริงก็ไม่มีใครเข้าไปถึงตัวคุณอารีค่ะและก็ไม่ได้วิ่งขึ้นรถอะไรเพราะคุณนารีก็เป็นคนแถวนั้นอยู่แล้วก็ไม่จะกลัวใครตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็สุดท้ายก็คือว่าเอาตัวแทนมาเจรจาความกันแล้วก็จบลงวันนี้ณัฐวุฒิไสเกื้อฐานะเริ่มปรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับเขาก็เอาเรื่องเข้าครม.เดี๋ยวว่าต่อกันวันพรุ่งนี้ก็ได้ราคาที่เกษตรกรรับได้นะคะ100ถึง104บาทนั่นเองก็แสดงความยินดีด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะ